ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือต้นอ่อนของคะน้าฮ่องกงนะคะหรือว่าคะน้าดอกนั่นเองอันนี้ก็คือมีอายุได้10วันแล้วนะคะวันนี้นะคะรัฐก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกคะน้าฮ่องกงนะคะให้ขึ้นแบบนี้เลยนะคะไปเริ่มดูวิธีการปลูกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเมล็ดคะน้าฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำมาก่อนนะคะเพื่อที่จะแช่เมล็ดเนาะก็ใส่ชามเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็แช่เมล็ดลงไปได้เลยค่ะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแช่ไว้1วันนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดคะน้าฮ่องกงนะคะที่แช่ไว้แล้วนะคะ1วันค่ะภาชนะที่ใช้นะคะก็จะเป็นภาชนะที่มีรูระบายน้ำได้ดีนะคะอย่างเช่นกระถางต้นไม้เนาะหรือว่าตะกร้าอะไรก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เริ่มตักดินใส่ภาชนะได้เลยค่ะดินที่ใช้เพาะนะคะเราจะใช้ดินสำหรับเพาะนะคะ3ส่วนนะคะก็คือซื้อดินมานะคะสำหรับเพาะก็มันจะมีพวกแกลบพวกขี้เถ้าพวกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวอยู่ในดินเพาะอยู่แล้วนะคะเราเอามา3ส่วนค่ะแล้วก็ขี้แพะ1ส่วนค่ะจากนั้นก็มีขี้ไก่อีก1ส่วนนะคะมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเมล็ดของเรานะคะก็รินน้ำออกนะคะรินเทใส่ดินได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตักน้ำราดดินลงไปให้ชุ่มเลยนะคะให้ดินมันยุบตัวลงไปเลยนะคะถ้ายุบเยอะนะคะเราก็สามารถเติมดินเพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะให้ดินมันเกือบจะเสมอปากกระถางนะคะค่ะต่อไปก็ทำดินเป็นร่องๆนะคะหรือว่าใครจะไม่ทำก็ได้นะคะก็โรยเมล็ดลงไปนะคะหรือว่าวางเมล็ดลงไปให้ห่างๆกันนะคะก็กระถางเองไม่ควรเกินประมาณ10เมล็ดนะคะเพราะว่าเวลาโตขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เบียดกันแล้วก็ทำให้คะน้าไม่โตนะคะก็ให้วางห่างๆกันนะคะเมล็ดนะคะเมื่อเราหยอดเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกบๆดินได้เลยค่ะจากนั้นก็นำฟางมาคลุมนะคะคลุมบางๆนะคะคลุมให้ทุกอันเลยเมื่อคลุมฟางเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถลดน้ำลงไปได้เลยค่ะก็ลดเตี้ยๆนะคะลดเบาๆลงไปนะคะจากนั้นเราก็ย้ายกระถางนะคะไปไว้ใต้ต้นไม้นะคะหรือว่าที่มีแสงแดดลำลายนะคะแล้วก็หมั่นรดน้ำทุกวันนะคะวันละ1เวลานะคะเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะเมื่อเรารดน้ำไป6วันแล้วนะคะมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะ6วันเนี่ยมันจะเริ่มโผล่ขึ้นมานะคะคะน้าฮ่องกงนะคะจากนั้นมันก็เริ่มโตเร็วมากเลยค่ะอันนี้คือวันที่10หลังจากที่เราเพาะลงไปนะคะก็จะโตเร็วขึ้นนะคะผ่านไป4วันหลังจากที่มันโผล่ขึ้นมานะคะมันก็จะแตกเนี่ย3ใบแล้วนะคะเนี่ยมันจะเริ่มมีใบหยิกออกมาอันนั้นคือใบจริงแล้วนะคะอันนี้คือวันที่10นะคะโอเคเราก็เพราะคณะของเราขึ้นกันแล้วนะคะก็หากคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็สามารถแชร์ต่อๆกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ